พุทไทยเทวีเจ้าหญิงสายเลือดนาคาอยากรู้จังข้างบนจะเป็นยังไงนะถ้าคือรุกขเทวดาเป็นเทวดาที่ดูแลพื้นป่าแห่งนี้แลหน้าที่ที่เจ้าควรจะกระทำสิ่งสำคัญที่เจ้าควรจะดูแลเจ้ากลับละเลยเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นถ้าวาสนามีจริงเราแม่ลูกคงได้มีโอกาสเจอกันหน้าตาน่าเอ็นดูเชียวผิวพรรณก็ดีซะด้วยนะแม่จ๋าเอ้ยไม่ใช่น้ำวนเกือบไปแล้วไหมล่ะหมาดีนะที่ยายเตือนท่านว่าแต่ยายรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นมีน้ำวนจริงๆลูกพ่อเอ๊ะแล้วใครเอาเรือนไม้มาไว้ในนี้ด้วยล่ะเนี่ยคือพระธิดาประสูติออกมาพร้อมกับเรือนไม้หลังนี้ไปคะอาจารย์ฮะเรือนไม้เนี่ยเป็นของมงคลคู่กับพระธิดาไม่ใช่เรื่องน่ากังวลขอพระองค์ทรงวางพระทัยเธอพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกขอลาก่อนถ้ามีโอกาสทดแทนพระคุณลูกจะกลับมาไปค่ะเอ๊จะต้องมีคนเดือดร้อนเป็นแน่แท้เลยนี่เป็นยาวิเศษสามารถรักษาได้ทุกโรคแม้แต่คนตายก็กลับฟื้นคืนได้แต่ว่ามีข้อแม้นะเจ้าจะให้ใครเห็นระหว่างรักษาไม่ได้ต้องทำในที่ลับตาคนเท่านั้นพระเจ้ากุลาชีวิตข้ากลับมาได้อีกครั้งเพราะท่านให้ข้าติดตามไปรับใช้ท่านด้วยคนนะเจ้าค่ะให้ข้านำของฝากที่เจ้าต้องการมาให้ถวายบังคมไปค่ะพระธิดาคนอะไรหน้าตาดีเหมือนกับพวกยันเปี๊ยบเลยแม่ยอกันเกินไปแล้วจิ๋วหน้าตาฉันดีจริงๆเหรอเป็นปลื้มอ่ะหน้าตาดีน้อยกว่าฉันหน่อยนึงนี่นั่นไงนั่นไงข้าสัญญาถ้าเจ้าคืนว่าให้ข้าจะมารับเจ้าเข้าวังไปเป็นมเหสีของข้าไงข้าสัญญากับแก้วแล้วนะพ่อแต่ถ้าเขารักสัญญาจริงๆก็คงจะมานานแล้วไม่ปล่อยเองคอยจนอยากย้ายขึ้นอย่างนี้หรอกนะเจ้าต้องพิสูจน์ความเหนือธรรมดาของเจ้าโดยการบรรยายข่าวพระสุเมรุมาตั้งไว้ในสวนของเราภายใน7 วันไม่ต้องกังวลนะตามีตัวช่วยไม่ต้องห่วงนี่เลยโอเพียงเรือห่อนี่ถ้าไม่เจ้าเดินทางได้รวดเร็วส่วนอีโตวิเศษเนี่ยไว้ตัดยอดเขาพระสุเมรุนะนี่แน่โอ๊กเออเฮ้ยเชียว